สวัสดีครับผมบินนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคอกวัวรันนิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาอันบ็อกกล่องรองเท้าที่เป็นของแท้แล้วก็ของไฮเอ็นนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้ในการดูรองเท้าที่เป็นของแท้แล้วก็ของไฮเอ็นนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับของที่เป็นไฮเอ็นก็คือของปลอมนั่นเองนะครับก็กล่องที่เห็นนะครับก็จะเป็นกล่องสีส้มที่เป็นรองเท้าที่เป็นของแท้นะครับในส่วนกล่องที่เป็นสีดำก็คือรองเท้าที่เป็นกล่องรองเท้าไฮเอ็นนะครับที่เป็นของปลอมนะครับก็ใครที่ได้ดูคลิปของผมรอบที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าผมได้อันบ็อกกล่องรองเท้าที่เป็นไฮเอ็นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะไม่ขอดูรายละเอียดอะไรมากนะครับก็จะมาเน้นในเรื่องความแตกต่างระหว่างของแท้และก็ของปลอมนะครับว่าข้อสังเกตจะต้องดูอะไรบ้างครับเพื่อที่จะเป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับคนที่จะซื้อรองเท้าต่อจากคนอื่นนะครับจะได้ไม่โดนหลอกนะครับก็คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากน้องบูนะครับที่ให้รองเท้าที่เป็นของแท้นะครับก็รองเท้าตัวนี้ก็จะเป็น Nike Zoom X Vaporfly Next Percent 2นะครับก็พอดีน้องเขาทักมาบอกนะครับว่าจะให้รองเท้าที่เป็นของแท้นะครับมาให้รีวิวสำหรับช่องคอกวัวรันนิ่งนะครับก็จะเป็นผู้สนับสนุนแรกนะครับที่สนับสนุนช่องคอกวัวรันนิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องบูไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook ส่วนตัวของน้องเขาให้นะครับใครที่อยากจะติดตามชีวิตประจำวันหรือการฝึกซ้อมหรือการวิ่งของน้องเขานะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับด้านหน้าของคลิปไว้เลยนะครับเผื่อใครอยากจะติดตามน้องเขานะครับก็กล่องสีส้มจะเป็นของแท้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับกล่องสีดำจะเป็นของไฮเอ็นนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนหรือซัพพอร์ตช่องของผมในการรีวิวกล่องรองเท้าหรือรองเท้านะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมไม่เกี่ยงนะครับเดี๋ยวด้วยความที่ว่าวันนี้นะครับผมอาจจะมารีวิวในปงในป่าหน่อยนะครับถ้าเห็นก็จะเห็นจะมีหญ้ามีน้ำนะครับก็พอดีออกมารีวิวด้านนอกนะครับพอดีที่บ้านนะครับมีการก่อสร้างนะครับก็จะทำให้มีเสียงรบกวนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยออกมารีวิวด้านนอกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีเสียงลมหรือเสียงนกรบกวนนิดหน่อยก็ขออภัยณทีนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวพามาเปิดกล่องที่เป็นของแท้ก่อนนะครับที่เป็นกล่องสีส้มนะครับเดี๋ยวเปิดเลยนะครับเอาออกมาเลยดีกว่านะครับไม่ได้ดูอะไรมากนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรองเท้าเขาเปื้อนนะครับเดี๋ยวแยกมาไว้ฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลงนะครับเดี๋ยวสลับกันเดี๋ยวซวยอีกนะครับฝั่งที่เป็นสีดำนะครับกล่องดำนะครับก็จะเป็นในส่วนของรองเท้าที่เป็นไฮเอ็นนะครับเดี๋ยวเอามาไว้ก่อนเลยคงไม่สลับกันนะครับปิดไว้เลยนะครับเอาไว้เลยก็จะเห็นว่าคล้ายๆกันนะครับถ้าดูพื้นฐานนะครับเดี๋ยวลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับในการสังเกตกล่องรองเท้าที่เป็นของแท้นะครับนี่มาดูเลยนะครับกล่องรองเท้าที่เป็นของแท้นะครับก็จะมีรายละเอียดของรองเท้านะครับว่าเป็นรุ่นไหนสีอะไรเบอร์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ในส่วนของรองเท้าที่เป็นไฮเอ็นนะครับตัวนี้นะครับจะไม่มีบอกรายละเอียดนะครับก็จะไม่มีป้ายของรายละเอียดของรองเท้านะครับนี่นะครับถ้ามาดูแบบพื้นดูแบบทั่วๆไปก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก่อนเนาะเพราะว่าจุดสังเกตจะอยู่ด้านหลังซะมากกว่านะครับเดี๋ยวมาเริ่มจุดแรกเลยนะครับในการสังเกตนะครับสำหรับรองเท้าที่เป็นของแท้นะครับให้เราสังเกตบริเวณส้นเท้านะครับที่เป็นโฟมนะครับนี่ให้สังเกตนะครับว่าของแท้จะแหลมนะครับก็จะมีคมมีมุมนะครับนี่เดี๋ยวมาดูของที่เป็นไฮเอ็นนะครับนี่ถ้าสังเกตดีๆนะครับของไฮเอ็นจะไม่มีมุมเลยนะครับนี่มันจะออกมนๆ นะครับนี่ก็จะเป็นจุดสังเกตอีกสังเกตหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาไว้ใกล้ๆกันดูก็ได้นะครับนี่สังเกตนะครับว่าของแท้นะครับมุมมันจะคมนะครับอันนี้ของไฮเอ็นมุมมันค่อนข้างที่จะมนนะครับนี่คือความแตกต่างจุดหนึ่งนะครับ
ที่เราสังเกตได้นะครับแต่มองห่างๆก็อาจจะไม่รู้นะครับต้องดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมาดูในจุดที่2นะครับสำหรับรองเท้าที่เป็นของแท้แล้วก็ของไฮเอ็นนะครับว่าเราควรที่จะสังเกตจุดไหนบ้างนะครับนี่เลยนะครับให้ดูตรงโฟมนะครับถ้าเราสังเกตที่โฟมนะครับเราจะพบว่าโฟมจะค่อนข้างที่จะมีความย่นนะครับเหมือนคล้ายๆผิวหนังของคนนะครับนี่เห็นรอยย่นไหมครับนี่เดี๋ยวมาดูของไฮเอ็นนะครับของไฮเอ็นก็จะมีรอยย่นเหมือนกันนะครับแต่รอยย่นมันค่อนข้างที่จะตื้นแล้วก็จะดูลักษณะของโฟมมันค่อนข้างที่จะออกแนวแบบมนๆเรียบๆนะครับนี่มาดูของที่เป็นของแท้นะครับจะพบว่าจะมีรอยย่นหยักนะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับนี่เลยส่วนของไฮเอ็นก็ค่อนข้างที่จะมนเรียบไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาไว้ใกล้ๆกันดูก็ได้จะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างของแท้กับของไฮเอ็นนะครับของแท้รอยย่นค่อนข้างที่จะลึกและก็ชัดนะครับส่วนของไฮเอ็นจะออกแบบตื้นๆมนๆ นะครับนี่สังเกตได้เลยนะครับทีนี้มาดูในจุดที่3นะครับที่เราสังเกตนะครับให้ดูโฟม2ชิ้นในการประกบนะครับของแท้เราจะเห็นว่ามันจะมีร่องตรงกลางนะครับก็คือเกิดจากการประกบของโฟม2แผ่นนะครับเพราะว่าบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับจะมีแผ่นคาร์บอนอยู่นะครับถ้าเราสังเกตจะเห็นว่ามันจะมีโฟมอยู่2ชิ้นนะครับในการประกบนะครับแล้วมาดูในส่วนของรองเท้าที่เป็นไฮเอ็นนะครับไฮเอ็นมันจะมีเหมือนลักษณะคล้ายๆโฟม2ชิ้นประกบนะครับแต่ถ้าเราดูดีๆนะครับมันไม่ได้ประกบกันนะครับเพราะว่าเขาทำร่องเซาะไว้เฉยๆนะครับเหมือนหลอกเราไว้เฉยๆนะครับที่จริงมันเป็นโฟมตัวเดียวกันนะครับมันไม่ได้เกิดจากการประกบโฟม2ชิ้นนะครับไอ้ร่องตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของแท้นะครับร่องตรงกลางนี้นะครับจะเกิดจากการประกบของโฟม2ชิ้นนะครับแต่ส่วนของไฮเอ็นจะไม่ใช่นะครับเป็นการทำร่องหลอกเฉยๆนะครับนี่อันนี้คือของไฮเอ็นนะครับอันนี้ของแท้นะครับมันจะเกิดจากการประกบของโฟม2ชิ้นนะครับนี่ก็จะเป็นจุดสังเกตจุดที่3นะครับที่เห็นได้ชัดนะครับให้สังเกตโฟมเลยนะครับเป็นสิ่งแรกๆนะครับมีเลยนะครับเดี๋ยวพอเราสังเกต3อย่างนี้แล้วก็น่าจะพอตัดสินใจได้นะครับว่าคู่ไหนเป็นของแท้คู่ไหนเป็นของปลอมนะครับเผื่อเราจะไปซื้อกับคนอื่นนะครับเราขอดูลูกได้นะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวอื่นนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันมากไหมนะครับมาเริ่มจากผ้านะครับผ้าผมลองสังเกตดูแล้วนะครับมันแทบจะแยกไม่ออกนะครับนี่คือผ้านะครับมันแยกไม่ออกจริงๆนะครับมันเหมือนกันมากนะครับไปดูในส่วนของผ้านะครับคือผ้าแทบจะถ้าดูใกล้ๆนะครับมันแทบจะไม่ต่างกันนะครับผมดูแล้วมันแยกไม่ออกนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับดูนะครับผ้าตัวนี้เป็นของไฮเอ็นนะครับคู่นี้ดูนะครับแทบจะแยกไม่ออกนะครับสำหรับรองเท้าที่เป็นของแท้แล้วก็ไฮเอ็นนะครับถ้าเราดูผ้านะครับมันแยกไม่ออกเลยนะครับ นี่นะครับและบางคลิปนะครับผมเคยไปดูช่องอื่นนะครับเขาให้ดูปลายเชือกของรองเท้านะครับดูสัญลักษณ์ของซูทนะครับหรือดูหมากรุกนะครับผมลองมาดูแล้วมันแทบจะไม่ต่างกันมากนะครับนี่จะบอกว่าไม่ต่างก็ไม่ใช่นะครับมันเหมือนกันเลยนะครับนี่ดูมันเหมือนกันนะครับถ้าดูดีๆนะครับมาดูใกล้ๆก็ได้นะครับเขาบอกว่าให้ดูปลายเชือกนะครับผมดูยังไงมันก็แยกไม่ออกนะครับมันก็เหมือนกันนะครับเนี่ยขนาดจับมาใกล้ๆกันแล้วก็ยังดูไม่รู้เรื่องนะครับฝั่งซ้ายนี่จะเป็นของแท้นะครับจำไว้นะครับฝั่งขวาจะเป็นไฮเอ็นนะครับอย่าลงนะครับเดี๋ยวผมสลับกันเดี๋ยวมีเฮอีกนะครับแล้วก็มาดูการเก็บงานของที่เป็น
รองเท้าที่เป็นของแท้นะครับเขาบอกว่า Nike นะครับที่เป็นของแท้นะครับเก็บงานไม่ค่อยเนียนนะครับไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เคยมีรองเท้าของ Nick Percent มา3คู่นะครับบอกได้เลยนะครับว่างานแท้นะครับเก็บงานไม่ค่อยสวยนะครับดูนะครับนี่มีรอยแบบปิๆนะครับการเก็บกาวไม่ค่อยดีนะครับในส่วนของแท้นะครับเดี๋ยวผมสลับมาดีกว่าจะได้เป็นฝั่งเดียวกันจะได้ดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวแยกไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเทียบกันเลยดีกว่ามาดูการเก็บงานของงานไฮเอ็นนะครับดูนะครับขอบค่อนข้างที่จะเก็บงานกาวได้ดีมากนะครับของไฮเอ็นนะครับมาดูในส่วนของแท้นะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับเนี่ยของแท้นะครับกาวมันเลอะไปเรื่อยเลยนะครับนี่เห็นไหมรอยเก็บกาวมันไม่ค่อยสนิทดีนะครับนะดูนะครับนี่ดูของไฮเอ็นนะครับค่อนข้างที่จะเก็บกาวได้ดีมากนะครับนี่นะครับเขาบอกว่างานไฮเอ็นนะครับเก็บงานกาวดีกว่าของแท้นะครับสงสัย Nike เขารีบนะครับเดี๋ยวมาดูทรงด้านหน้านะครับแค่นี้ผมก็คงไม่สลับกันนะครับว่าของไหนของแท้อันไหนของปลอมนะครับมาดูในส่วนของสีนะครับที่เขาทำสีนะครับอันนี้ของแท้นะครับเหมือนกันมากนะครับดูยังไงก็แยกไม่ออกนะครับนี่สีค่อนข้างที่จะชัดสวยนะครับของไฮเอ็นก็ชัดสวยนะครับนี่นะแทบแยกไม่ออกนะครับแล้วมีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชมสำหรับงานไฮเอ็นนะครับก็คือในเรื่องของโฟมบริเวณส้นรองเท้านะครับเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับสีนี้รุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมเคยได้สังเกตเห็นงานไฮเอ็นนะครับก็คือฟองน้ำที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้ของแท้นะครับจะมีความหนานะครับนี่คือข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับถ้าเป็นไฮเอ็นยุคแรกๆนะครับฟองน้ำตัวนี้มันจะตื้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะหนาเท่ากับของจริงแล้วนะครับนี่ผมเลยชอบมากนะครับสำหรับงานไฮเอ็นที่เป็นล็อตใหม่ๆที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับเขาทำฟองน้ำขึ้นมาหนานะครับเหมือนของแท้นะครับสังเกตเห็นแล้วนะครับว่ามันมีความต่างยังไงนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับสีของฟองน้ำด้านในนะครับมันจะออกสีเขียวอ่อนๆ นะครับอันนี้จะออกเขียวแบบเขียวจืดๆนะครับอันนี้ออกแบบเขียวเรืองแสงนะครับก็คือเขียวแบบเขียวอิเล็กนะครับก็คือเขาเรียกอะไรนะสีเขียวแบบเรืองแสงนะครับอันนี้จะเป็นเขียวแบบไม่ออกเรืองแสงนะครับสีของฟองน้ำมันต่างกันนะครับโอ้อันนี้ออกเขียวแบบเรืองแสงนะครับนี่จะเป็นเขียวแบบธรรมดานะครับก็ไม่ซีเรียสนะครับถือว่าของไฮเอ็นก็ค่อนข้างที่จะเก็บงานได้ดีนะครับนี่นะครับดีเลยนี่ก็จะเป็นการรีวิวรองเท้าที่เป็นของแท้แล้วก็ของไฮเอ็นนะครับสำหรับด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นของแท้นะครับสำหรับด้านขวาก็จะเป็นของไฮเอ็นนะครับถ้าเราดูอย่างนี้แทบจะแยกไม่ออกนะครับว่าคู่ไหนเป็นของแท้คู่ไหนเป็นของปลอมนะครับถ้าเราไม่สังเกตดีๆก็จะไม่รู้นะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวรองเท้าที่เป็นของแท้แล้วก็ของไฮเอ็นนะครับก็เผื่อที่จะเป็นความรู้พื้นฐานในการเลือกซื้อรองเท้าที่เป็นของแท้ของปลอมนะครับจะได้ไม่โดนหลอกนะครับก็คลิปนี้ต้องขอบคุณน้องบูอีกรอบหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับช่องคอกวัว running นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ